ารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครบทุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครบทุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครบทุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครบทุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02-6914126ต่อ1310และ1313สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับไลฟ์พิเศษนะคะของแฟนเพจ Money and Banking TV แล้วค่ะที่จะเจาะลึกเรื่องราวที่หลากหลายทั้งในเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนหรือแม้กระทั่งภาวะที่เป็นกระแสณปัจจุบันที่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนของคุณผู้ชมไปมีแนวคิดอะไรที่หลากหลายหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นะคะเราจะเจาะลึกเป็นประเด็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้มาฝากกันในไลฟ์พิเศษแบบนี้แหละค่ะฝากกันเป็นประจำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งในไลฟ์พิเศษของเรานั้นได้รับการสนับสนุนจากวารสารการเงินธนาคารนะคะโดยปักล่าสุดค่ะของเดือนนี้คือคุณขัตติยาอินทรวิชัยนะคะ CEO หญิงคนแรกของธนาคารกสิกรไทยซึ่งอยู่นอกเหนือจากตระกูลล่ำซ้ำด้วยนะคะคุณขัตติยานั้นมีความสามารถหลากหลายและค่ะและโดดเด่นเป็นพิเศษเรื่องของการตลาดด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนของธนาคารไทยในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งนะครับอีกความรู้ในด้านแขนงหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินและการบัญชีจะมาสอดรับการวางแผนการทำงานนะคะวิสัยทัศน์และภารกิจในการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธนาคารกสิกรไทยได้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้ในเล่มนี้แหละค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะในเล่มนี้ยังมีการเปิดโผหุ้นเด่นในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยมีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจในเล่มนี้นะคะที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังจะมาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากอาจจะห่างหายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มมาคึกคักอีกครั้งนะคะปีนี้จะเป็นโอกาสของสกุลเงินดิจิตอลไหมเดี๋ยวติดตามได้ในวารสารการเงินฉบับนี้แหละค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ New Normal แน่นอนวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวป้องค่ะสวัสดีครับแพนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงมีหลากหลายคำถามนะคะที่อยากจะสอบถามนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและนักลงทุน VI นะคะของพี่ยูโป้งด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ New Normal ซึ่งมีหลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เกิดคำเป็นมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะมองว่าในภาพของการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอยากจะถามพี่ยูโป้งนี้ค่ะว่า New Normal คืออะไรคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครับก็คำว่า new normal เนี่ย
ผมจำได้ว่าในภาษาไทยนะฮะล่าสุดเขาใช้คำว่าชีวิตวิถีใหม่นะครับซึ่งคำว่าชีวิตวิถีใหม่เนี่ยคำจำกัดความมันก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าใครอายุพอๆกับผมนะฮะ40กว่านะครับจะเกิดทันยุคที่ดอกเบี้ยธนาคารเงินฝากเนี่ยดอกเบี้ย 11-12% ต่อปีแต่ว่าพอหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ย10ปีล่าสุดเนี่ยเราฝากธนาคารไม่มีแล้วครับปีละ 11-12% ต่อปีไม่มีแล้วครับดอกเบี้ยเงินฝากเหลือประมาณ 1-2% เต็มที่เนี่ยคือ new normal คือระดับปกติใหม่หรือสักตัวอย่างหนึ่งคือคนสมัย20ปีที่แล้วเงี้ยฮะทำงานนี่ต้องเงินเดือนขึ้น 10% โบนัส3เดือนใช่ไหมฮะมาสมัยนี้นี่เรียกว่ามีโบนัสมีเงินเดือนขึ้นนี่คือเจ๋งแล้วนะครับนี่ก็คือ new normal แบบนึงเพราะฉะนั้นตัว new normal เนี่ยมันคือของเก่ามันเคยเป็นยังไงของใหม่จากนั้นไปมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วพอเปลี่ยนไปเสร็จแล้วมันไม่เปลี่ยนกลับไปแบบเดิมอีกครับฟังแบบนี้รู้สึกเหมือนเงินในมือหดหายภาวะ new normal นี่นะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาวะปกติใหม่ที่เกิดขึ้นคืออัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็น 0% นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะดูแลพนักงานที่ใครมีงานอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่มีงานเนี่ยอาจจะไม่มีตลอดไปเลยหรือเปล่าคะในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเรามองยังไงกับผมคิดว่า new normal มันคล้ายๆเทรนด์ใหม่มันคล้ายๆเทรนด์ใหม่คือถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปแบบ 3-40 ปีที่แล้วนะครับแพนเด็กเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็นิยมเข้าราชการแล้วก็รับวิสาหกิจจนต่อมาสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเทรนเนี้ยก็ถูกขยับมาทำงานแบงค์นะครับหรือว่าทำงานภาคเอกชนนะครับซึ่งกลายเป็น new normal ของการทำงานของอาชีพการงานของคนยุคใหม่พอมาเป็นยุคสมัยใหม่ตอนนี้เด็กเรียนจบใหม่ก็อาจจะมองไปที่สตาร์ทอัพเป็นฟรีแลนซ์หรือมันอาจจะกลับไปที่งานราชการงานรับวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมมองว่ามันคือการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามบริบทของสังคมในยุคนั้นๆครับค่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบถาวรหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวคะครับโอเคก็สำหรับในยุคปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในยุคช่วงโควิดใช่ไหมครับซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่กระทบตามมาเนี่ยมันคือ social distance มันคือการรักษาระยะห่างระหว่างสังคมทางสังคมนะครับสิ่งที่เกิดต่อมาก็คือเราไม่อยากให้คนไปรวมตัวกันเยอะๆนะครับเราไม่อยากให้คนไปเบียดกันที่ใดที่หนึ่งเยอะๆเราอยากให้คนทำงานที่บ้านเป็น work from home นะครับสิ่งเนี้ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับเทรนด์ระยะยาวอยู่แล้วนะผมมองว่าโควิดเนี่ยมันมาเร่งปฏิกิริยาของบางอย่างเนี่ยมันควรจะเกิดค่อยๆเกิดในรอบ5ปี7ปี10ปีแต่โควิดเนี่ยมันเร่งของที่ควรเกิด5ปี7ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยให้มาเกิดวันนี้เลยนะครับอย่างเช่นการ work from home อย่างเงี้ยหลายๆองค์กรเนี่ยผมคิดว่าก็เล็งๆที่จะทำแต่ว่ายังไม่กล้าทำหรือว่ากลัวเรื่อง productivity หรือผลิตภาพทางการทำงานนะครับแต่พอโควิดมาเนี่ยทุกคนก็ work from home นะครับทำงานที่บ้านประชุมออนไลน์นะครับซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันก็พอไปได้อย่างลูกผมเนี้ยผมมีลูก3คนเนี่ยเด็กป.3กับเด็กป.6เนี่ยต้องเรียนออนไลน์ทีแรกผมนึกไม่ออกเลยว่าจะให้เด็กป.3เรียนออนไลน์ยังไงทีนี้พอเริ่มเปิดแม่ต้องนั่งประกบนะครับคุณแม่สำคัญมากเลยครับค่ะเด็กก็นั่งได้แล้วก็เรียนรู้อะไรจาก YouTube เรียนรู้อะไรจากคุณครูนะครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็พิมพ์บางทีเรานึกไม่ถึงว่าเด็กขนาดนั้นจะเรียนได้พอนั่งๆไปเขาก็เรียนได้ครับค่ะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาวะบังคับมันเป็นภาวะบังคับในช่วงเวลานี้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นถาวรนะแพนผมยังเชื่อและผมยังเชื่อในเสน่ห์ของการพบปะนะฮะยังเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับยังเชื่อว่าผมยังอยากไปเดินงานโอท็อปนะไปชิมไส้อั่วไปกินไส้กรอกอีสานงานโอท็อปที่เมืองทองธานีผมยังอยากไป
เดินงาน Money Expo นะครับที่แบบผมไปเดินทุกปีนะฮะที่เมืองทองธานีอย่างเงี้ยผมอยากไปเดินงานแบบนี้นะครับทีนี้งานแบบเนี้ยผมมีความเชื่อว่าถ้ากลับมาจัดคนก็ไปเพียงแต่ว่าเรารอให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายการโรคระบาดควบคุมได้นะครับสิ่งเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนไปแบบถาวรคนไม่ได้เสพออนไลน์แบบถาวรสุดท้ายตัวงานที่ต้องไปพบปะกันจริงๆงานสัมมนาอีเวนต์กีฬาฟุตบอลชกมวยนะครับวอลเลย์บอลบาสเกตบอลหรือว่างานอีเวนต์แบบโอท็อปไทเฟกมันนี่เอ็กซ์โปงานเหล่านี้ยังมีอยู่แน่นอนครับเมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่จะกลับมาเท่านั้นเองอาจจะกลับมาปลายปีนี้เลยก็ได้ครับค่ะจริงๆแล้วคนกระหายอยากได้ประสบการณ์จริงสัมผัสจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวและสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะที่อาจจะเป็นการถาวรเลยในภาคธุรกิจพี่นิวโป้งมองยังไงบ้างคะจะเกิดขึ้นกับธุรกิจไหนบ้างครับก็ผมคิดว่าที่จะเกิดขึ้นและกระทบเนี่ยจริงๆมันมีสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนจะเกิดโควิดแล้วมันคือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานให้เช่านะครับในบรรดา new normal ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวเร่งอย่างเป็นรูปธรรมคือการเรียกว่าลดขนาดขององค์กรเนี่ยคือต้อง efficient ต้อง lean ที่เขาใช้คำว่าผอมอะ lean นะครับองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยพอผ่านช่วง work from home เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขาต้องการคนอยู่เท่าไหร่นะครับเขาต้องการประสิทธิภาพระดับไหนนะครับแล้วก็การ work from home หรือทำงานทางไกลเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์เยอะขึ้นคือจ้างเป็น job จ้างเป็นโปรเจกต์นะครับซึ่งมันก็จะเกิดข้อดีนะสำหรับคนที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะฮะอาจจะรับงานได้หลายๆอย่างกลายเป็นดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนก็มีคนบางส่วนได้รับผลกระทบแต่ทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่กระทบแน่ๆมันคือเรื่องพื้นที่สำนักงานเพราะว่าพื้นที่สำนักงานออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี้ยที่เช่ากันอยู่เนี่ยตอนนี้นายจ้างจำนวนมากก็จะรู้ว่าโอ้เราต้องการออฟฟิศสำนักงานเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับนอกจากดีมานด์ไซด์นะฝั่งความต้องการที่เรารู้สึกกังวลเนี่ยฝั่งซัพพลายไซด์คือฝั่งพื้นที่ใหม่ๆที่จะเติมเข้ามาเนี่ยโอ้โหกรุงเทพมีอีกเยอะเลยนะฮะเส้นพระรามสี่นี่จะมีพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในกองรีดนะครับที่เป็นรีดสำนักงานให้เช่านะครับหรือว่าเป็นหุ้นอสังหาที่ไส้ในเนี่ยมีธุรกิจอสังหาให้เช่าด้วยเนี่ยจุดเนี้ยเราต้องตามดูว่านี่คือ fundamental change หรือเปล่าหรือว่านี่คือพื้นฐานที่เปลี่ยนหรือเปล่านะครับสิ่งเนี้ยเราสามารถเช็คดูได้จากรายงานทางการเงินนะครับที่ออกเป็นรายไตรมาสเขาจะเขียนเขาเรียก MD&A นะครับ Management Discussion นะครับก็จะส่งเอกสารพวกนี้มาให้เราอ่านติดตามครับก็ต้องไปดูไส้ในว่าอัตราค่าเช่าที่เกิดขึ้นหรือว่าปริมาณการเช่าพื้นที่เนี่ยลดน้อยลงไปหรือเปล่านะคะครับค่ะในส่วนหนึ่งค่ะพี่นิวโป้งคะถ้าหากว่ามองอย่างนี้ในส่วนของกองเรทที่มันมีห้างสรรพสินค้านะคะมันจะกลับมาน่าสนใจไหมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคนก็ขายไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าขาดความมั่นใจในตัวนี้ด้วยค่ะครับโอเคเมื่อกี้เราพูดเรื่องสำนักงานแล้วทีนี้ในฝั่งห้างสรรพสินค้านะครับในฝั่งห้างสรรพสินค้าความเชื่อของผมนะจริงอยู่ที่ต่างประเทศอย่างที่อเมริกาเนี่ยห้างที่เป็นฟิสิคอลคือห้างที่เป็นตึกอ่ะที่เขาเรียก brick and mortar เนี่ยเป็นขาลงค้าปลีกพวกนั้นเป็นขาลงแต่ที่เมืองไทยนะผมมีความเชื่อว่าห้างสรรพสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลนะบิ๊กซีเทสโก้โลตัสนะครับหรือว่าจะเป็นห้างเดอะมอลล์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ได้มีที่ไปหมายถึงไม่ได้มีวัฒนธรรมในการไปดูฟุตบอลวันเสาร์อาทิตย์เข้าโบสถ์หรือว่าไปดูบาสไปดูเบสบอลอะไรแบบที่อเมริกันเขาทำหรือว่าไปนั่งพาร์คไปนั่งในสวนสาธารณะปูเสือนั่งวันที่มีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปกลางไปนั่งกลางแดดนี่เราคงละลายนะครับเราก็ไม่เหมือนกันค่ะใช่ครับซึ่งปกติถามว่าคนไทยไม่รู้ไปไหนจะไปไหนเราไปห้างนะคิดอะไรไม่ออกเราขับรถเข้าห้างเย็นห้างอากาศเย็นนะครับห้างมีที่ช้อปปิ้งห้างมีโรงหนังห้างมีธนาคาร
นะครับและที่สำคัญนะตอนนี้คนจำนวนมากเนี่ยรับรู้ได้ว่าในภาวะปกติอ่ะห้างเนี่ยช่วยเราประหยัดไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวช่วยประหยัดไฟยังไงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาเราไปอยู่ห้างเนี่ยเราไม่ต้องเปิดแอร์อยู่ที่บ้านใช่ค่ะเราไปใช้แอร์ที่ห้างแทนนะเพราะนั้นผมเลยเชื่อว่าใช่ผมเลยเชื่อว่าธุรกิจที่อยู่ในห้างเนี่ยจะยังอยู่ได้และคนไทยก็ยังไปเดินในห้างอยู่นะครับโอเคในเชิงยอดขายอาจจะขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจดียอดขายดีเศรษฐกิจไม่ดียอดขายไม่ดีแต่คนยังไปห้างไหมผมมั่นใจว่าเมืองไทยคนยังไปห้างหุ้นห้างหลายๆตัวก็ยังไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างที่ปล่อยพื้นที่ให้เช่านะครับหรือว่าจะเป็นห้างประเภทขายวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ย Home Pro Do Home Global House อย่างเงี้ยห้างพวกนั้นก็มีผลประกอบการที่ใช้ได้นะฮะผมเห็นงบการเงินของหุ้นบางตัวออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทั้งที่ไตรมาส1เนี่ยโดนโควิดไป1เดือนนะยังถือว่าใช้ได้เลยตัวงบการเงินเขานะครับอันนี้นักลงทุนก็ต้องติดตามครับค่ะในส่วนนี้มันจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่เห็นชัดเลยในด้านอสังหาริมทรัพย์ในด้านพฤติกรรมนักลงทุนนะคะมันจะปรับเปลี่ยนเขาไปสู่รูปแบบของ New Normal หรือว่าเขาเหล่านั้นต้องปรับตัวกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะครับก็ในแง่นักลงทุนนะครับผมคิดว่าปี2020เนี่ยคือปีนี้เพิ่งผ่านมาประมาณสัก4เดือนเสร็จๆเนี่ยก็ให้ต้องเรียกว่าให้ทั้งบทเรียนให้ทั้งความตกใจแล้วก็ให้ทั้งโอกาสในรอบ4เดือนที่ผ่านมานะครับในแง่บทเรียนคืออะไรนักลงทุนที่ลงทุนมาอายุการลงทุนไม่เกิน10ปีเนี่ยจะไม่เคยเจอขาลงแบบหุ้นลงแบบฟึบ 35% วูบหายไปเลยใช่ฮะตั้งแต่เดือนปลายเดือนกุมภาถึงประมาณสักมีนาคมเนี่ยใช้เวลาเดือนเดียวเนี่ยลงแบบไม่ใช่100จุดนะเราเปิดปีที่1580จุดประมาณเกือบ1600จุดต่ำสุดอยู่ที่วันที่23มีนาคมคือ969จุดแปลว่าถ้าใครถือหุ้นอยู่ในพอร์ตถือหุ้นอยู่ในพอร์ตนะจาก year to date นะก็คือจากเปิดปี1580แล้วมาต่ำสุดอยู่ที่969จุดวันที่23เนี่ยแปลว่าจะเจอขาลงของดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงไปเกือบ600จุดนะครับซึ่งการลงจากเกือบ1,600เหลือ1,000เดียวเนี่ยลงเกือบ600จุดนี่นักลงทุนที่ยังไม่เคยผ่านแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือไม่เคยผ่านต้มยำกุ้งเนี่ยโอ้โหสภาพจิตใจนี่มันบีบมากซึ่งผมคิดว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนนะครับจะเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นนะเราจะต้องเก็บประสบการณ์เนี้ยใส่เรซูเม่ให้ได้ค่ะเก็บไว้บอกลูกหลานเลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่เพราะอะไรทำไมต้องเก็บประสบการณ์นี้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับไซเคิลเศรษฐกิจในรอบ10ปี12ปีเนี่ยวันนึงมันอาจจะเกิดแบบนี้อีกเพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดแบบนี้อีกเราเห็นท่าไม่ดีหรือเราเห็นมันลงไปแล้วเราทำอะไรไม่ทันเราจะแคปเจอร์โอกาสนั้นได้ยังไงเราจะจับโอกาสนั้นได้ยังไงเพราะตั้งแต่วันที่23มีนาคมเนี่ยคนจำนวนหนึ่งนะเอาเพื่อนๆผมนะที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอย่างเงี้ยประมาณพอตกไปถึง1,000จุดประมาณ 1,100 จำได้ประมาณ 1,100 1,200 เนี่ยคนจำนวนหนึ่งล้างพอร์ตนะฮะไปล้างพอร์ตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่800สุดท้ายลงไปไม่ถึงนะครับค่ะใช่ไปล้างพอร์ตแปลว่าคุณรับขาดทุนเต็มๆไปแล้วที่ 1,100 และกลับไปซื้อตรง800เนี่ยมันลงไม่ถึงเพราะบทเรียนที่1ก็คือไม่มีใครกะได้ว่าจุดไหนต่ำสุดนะครับเรารู้แต่ว่าจุดไหนก็ไม่ควรขายแล้วเพราะมันลงมาเยอะแล้วพอทำสิ่งนั้นเสร็จปุ๊บทำให้ตอนเด้งจาก970ขึ้นไปเป็น 1,000, 1,200และเกือบ1,300ในทุกวันเนี้ยเขาไม่กล้าเข้าไม่กล้ากลับนะคนกลุ่มนี้จะไม่กล้ากลับนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันกระชากลงมาใหม่อีกก็จะตกใจนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็น lesson learned หรือว่าเป็นบทเรียนที่นักลงทุนจะได้เรียนรู้จากวิกฤตเท่านั้นแล้วสิ่งนี้สอนกันไม่ได้นอกจากเราจะมีเงินจริง
มีหุ้นจริงในภาวะแบบนี้สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าครับก็กลายเป็นว่าเป็นเพียงแค่บางคนแหละที่ใช้จังหวะและโอกาสที่ประมาณ969จุดนี้ซื้อกลับมาได้อ๋อครับกับไม่มีใครซื้อได้ที่จุดต่ำสุดนะคุณแพนแต่ว่าณณจุดที่เราคิดว่าเฮ้ยสำหรับนักลงทุน VI หรือนักลงทุนเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามองว่าแถวแถวเราไม่ได้ดูที่ค่าดัชนีมากเท่าไหร่เท่าที่ตัวหุ้นนะฮะหุ้นบางตัวเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันมีความดีเฟนซีฟนะครับมีความแข็งแกร่งจ่ายปันผลใช้ได้และธุรกิจไม่ได้โดนกระทบจากไวรัสมากขนาดนั้นโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟนะครับไฟฟ้าสื่อสารนะครับคล้ายๆแบบไฟฟ้าโทรศัพท์นะไฟฟ้าปะปางโทรศัพท์พวกนี้หรือแม้กระทั่งหุ้นใหญ่แบบปตท.อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหุ้นพวกนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยด้วยmarket cap ประมาณอย่างเงี้ยดีวิเดนย้อนหลังประมาณแบบนี้เราถือว่าเรารับได้ต้นทุนนี้เป็นต้นทุนที่ไม่มีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบค่าเฉลี่ย5ปีเราคิดว่ามูลค่าน่าสนใจเราก็ซื้อนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันคือการ capture opportunity ก็คือการจับโอกาสแล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็ถือถ้าตัวไหนเรามั่นใจในอนาคตระยะยาวว่าเขาควรจะกลับมาได้ในระดับเดิมที่ก่อนโควิดเราก็ถือรอไปเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางตัวเด้งขึ้นแรงเกินไปแรงเกินกำไรมีมากเนี่ยเราก็อาจจะมีการถือลดพอร์ตได้นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่นักลงทุนในยุค new normal นะครับก็จะต้องตามพื้นฐานกิจการมากขึ้นว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพื้นฐานเปลี่ยนหรือ fundamental change ยังไงครับอีกตัวนึงที่สำคัญเนี่ยคือนักลงทุนอาจจะต้องปรับตัวคือมีการจัดสรรasset allocation ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งของ asset allocation นอกจากหุ้นแล้วเราต้องมีเงินสดหรือตราสารหนี้ด้วยซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้การมีเงินสดทำให้เรามีโอกาสในการซื้อโอกาสมีโอกาสในการซื้อ opportunity ในตลาดหุ้นครับค่ะตอนนี้พี่ยูโป้งในฐานะนักลงทุน VI แนะนำคุณผู้ชมหน่อยสิคะว่าเราจะมีการจัดสรรพอร์ตยังไงดีให้กระจายความเสี่ยงและก็รับโอกาสความท้าทายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะครับจริงๆการจัดสรรพอร์ตเนี่ยมันจะต้องถามหลายคำถามมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านอายุไม่เท่ากันแต่ละท่านรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันแต่ละท่านอาจจะมีรายได้บางท่านไม่มีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมตอบในฐานะแบบกว้างๆนะตอบในฐานะกว้างๆคือท่านจะต้องมีส่วนผสมของสินทรัพย์หลายๆอย่างท่านควรจะต้องมีเงินสดนะครับท่านควรจะต้องมีเงินสดเหมือนท่านมีกองหลังแล้วท่านก็ควรจะต้องมีหุ้นด้วยก็คือท่านต้องมีกองหน้าด้วยกองหน้าไว้ยิงประตูนะครับส่วนสัดส่วนระหว่างหุ้นกับเงินสดเนี่ยมันควรจะแบ่งยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวความเสี่ยงที่ท่านรับได้แล้วก็อายุของท่านแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้จะคุยกันยาวนะครับอย่างผมเนี่ยผมอายุประมาณ45นะครับตอนนี้ผมก็ถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 60% ค่ะถือหุ้นอยู่ 60% แล้วก็เงินสดอยู่ประมาณสัก 30-40% โดยประมาณไม่เกินนะครับโดยประมาณแบบนี้และผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าช่วงไหนที่หุ้นมีความน่าสนใจเราผ่องเงินสดไปที่หุ้นมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงไหนหุ้นแพงเกินไปเราก็ผ่องหุ้นกลายเป็นเงินสดให้บาลานซ์กันนะครับสิ่งนี้มันเป็นเรื่องพอร์ตโฟลิโอรีบาลานซิ่งที่นักลงทุนจะต้องทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตการลงทุนนะครับค่ะงั้นช่วยสรุปสั้นๆนะคะสำหรับหุ้นที่ควรจะเลือกในจังหวะที่มันอาจจะเกิดความผันผวนขึ้นอีกรอบนอกจากหุ้นดีเฟนซีฟปัจจัยพื้นฐานดีแล้วนักลงทุนควรจะมีหลักในการเลือกหุ้นในรูปแบบที่รองรับนิวนอร์มอลยังไงบ้างคะกับตอนนี้เราอยู่กันที่เดือนพฤษภาคมนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้เราจะทยอยรับรู้งบการเงินไตรมาส1ของหุ้นทุกตัวค่ะนะครับแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาส2ซึ่งวิกฤตโควิดเนี่ยมากระทบอย่างค่อนข้างรุนแรงค่ะนะครับแปลว่าข้างหน้าเนี่ยข่าวร้ายรออยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับมีข่าวดีก็คือการอัดฉีดเงินสภาพคล่องของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีเยอะนะครับดังนั้นข่าวร้ายก็มีข่าวดีก็มี
นะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้นักลงทุนสั้นๆนะครับคือตอนนี้เรามาถึงจุดที่กล้าเกินไปก็กลัวติดดอยรอคอยก็กลัวตกรถมันเป็นจุดก้ำกึ่งนะเพราะดัชนีเพิ่งจะสะท้อนเด้งขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบ 30% ใหม่ๆค่ะถ้าสมมุติว่าสนใจที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟยังเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่ดีเฟนซีฟคือโดนกระทบจากไวรัสน้อยคือพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับรถไฟฟ้าโรงไฟฟ้านะครับประปาโทรศัพท์อะไรพวกนี้เอาที่มันดีเฟนซีฟไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นกับไซเคิลเศรษฐกิจหุ้นที่ตกลงไปหนักอยากให้มองเป็นลักษณะการออมหุ้นคือทยอยซื้อทุกเดือนทีละน้อยๆเป็นออมหุ้นแบบ DCA Dollar Cost Average แยกเป็นอีกพอร์ตหนึ่งที่จะทยอยเก็บนะครับมองเป็นประมาณ2ส่วนนี้ครับค่ะพอฟังแบบนี้สอบถามเป็นคำถามสุดท้ายเลยเชื่อว่าทุกคนจะมองอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในฐานะพี่นิ้วโป้งที่เป็นนักลงทุน DI อย่างที่บอกไปว่าภาวะความผันผวนช่วงนี้ค่อนข้างสูงมีการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุ้นในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างย่ำแย่นะคะอัตราการว่างงานสูงหรือแม้กระทั่งการล้มตายของธุรกิจเราประเมินว่าตลาดหุ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยโอกาสการเคลื่อนไหวของกรอบดัชนีมีโอกาสไปได้อีกมากแค่ไหนคะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณสัก 1,200 ปลายๆ 1,280 นะครับถ้าคิดเป็น PE price to earning นะPE ตลาดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ17เท่าซึ่งถ้าดูอย่างเงี้ยเราบอกว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกนะฮะค่ะเหตุที่มันไม่ได้ถูกเพราะตัว E ตัว earning ในอนาคตเนี่ยมันน่าจะแย่อย่างที่น้องแพนบอกนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยว Q2 มาก็งบมันงบการเงินมันก็คงไม่ค่อยดีนะแล้วกะว่าจะไปฟื้นตัว Q3 Q4 ไตรมาส3ไตรมาส4จนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นคราวนี้มันอยู่ที่ตัวนักลงทุนละว่าเราสามารถเราเป็นนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐานเราเป็น VI ถ้าเราซื้อแล้วถือเรารอบในการคาดหวังของเราเนี่ยยาวนานจนถึงปีหน้าถ้ามองไปถึงปีหน้าแปลว่าตอนนี้เราสามารถ selective buy ได้เลือกหุ้นเป็นตัวเพื่อลงทุนได้เพราะว่าเวลาของเรามันยิงยาวไปถึงปีหน้าซึ่งผมเชื่อว่าปีหน้า year on year คือเทียบปีหน้ากับปัจจุบันปีนี้เนี่ยมันจะต้องเติบโตเพราะปีนี้ฐานมันต่ำปีนี้ฐานมันต่ำนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาว selective buy ได้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับอาจจะต้องเรียกว่าตามตลาดค่อนข้างใกล้ชิดนิดนึงตามตลาดค่อนข้างใกล้ชิดผมไม่กล้าให้เป็นเป้าหมายดัชนีเพราะว่าจริงๆมันก็คือการประเมินตัว E นะครับแล้วก็คูณเข้าไปเพื่อกล่าวว่าดัชนีปีนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่บางที่อาจจะให้ประมาณ 1,300 เศษบางที่อาจจะให้ไม่เกิน 1,400 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าผมอยากให้มองหุ้นเป็นตัวมากกว่าครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่นิ้วโป้งมากเลยนะคะขอบคุณครับยินดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ